กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้อาจารย์พันธุ์ก็พร้อมที่จะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะ2ช่องทางนะคะสำหรับสายสดผ่านลงทะเบียนที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะพร้อมแล้วเรามาตอบ SMS กันเลยนะคะสำหรับท่านแรกวันนี้นะคะชื่อคุณดานะคะเกิดวันที่26กรกฎาคมปี07นะคะเวลา 5:00 ตรงวันอาทิตย์จะขายที่ดินของตัวเองปีนี้ค่ะอาจารย์จะมีโอกาสขายได้ไหมดวงชะตาโดยรวมอาชีพเสริมค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์นะตามกติกาสากลแต่แอบกังวลเล็กๆเพราะคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 ขออภัยครับคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 ถอยหลังขึ้นไปเนี่ยเวลาฟ้ายังไม่สว่างเขามักจะบันทึก วันเดือน วันเดือนปีเกิดเป็นวันเดิมอยู่นะฉะนั้นผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกหนึ่งรอบนะครับ ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง53ก็เพิ่งเข้านะแป๊บหนึ่งจ้ะเกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินปีนี้ยังไม่เด่นแต่ในทางกลับกันมันมีเกณฑ์ที่จะได้มาด้วยนะอันนี้ฝากไว้พิจารณาถึงจะมีคนติดต่อแต่ราคาผมว่าอาจจะยังไม่ดิวนะครับถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นผมว่าช่วงปี2ปีนี้ยังนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นทำทานกับเด็กเล็กๆค่ะอาชีพเสริมทำอะไรดีคะอาจารย์อาชีพเสริมตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง53ดวงนี้นะตอนนี้ก็สูงวัยแล้วจริงๆแล้วผมไม่อยากให้ลงทุนเยอะถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมถือว่าเด่นมากเลยนะพฤหัสมรณะมหาอุดครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่20กรกฎาคมปี17เวลาเช้าค่ะอาจารย์คู่ครองและความรักก็ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องปัตตานิกาลีอยู่นะครับก็ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยปีนี้ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีหรืออีกหนึ่งนัยยะคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือต้องอยู่ห่างไกลกันได้ทั้งสิ้นของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยแล้วก็ไปถวายเชิงเทียนคู่นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวิชัยนะคะเกิดวันที่9พฤศจิกายนปี11วันเสาร์นะคะภายในปีนี้จะซื้อรถดีไหมครับรถสีอะไรจะถูกโฉลกคะอาจารย์ซื้อปลายปีนะซื้อปลายปีไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเข้าช่วงย่าง49แล้วเนี่ยสวยมากนะครับและอีกอย่างเหตุปัจจัยช่วงปลายปีเนี่ยโปรโมชั่นเยอะนะครับสีที่ถูกโฉลกที่สุดในพื้นชะตาของคุณนั้นถ้าซื้อช่วงปลายปีนะถ้าซื้อช่วงปลายปีให้ใช้โทนสีฟ้าน้ำเงินอันนี้ดีที่สุดเลยนะเสริมเสน่ห์ด้วยเสริมในเรื่องของเขาเรียกว่าโชคลาภความสำเร็จสตุ้งสตางค์ด้วยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนวัฒน์นะคะเกิดวันที่6ธันวาคมปี20วันอังคารเวลา20นาฬิกาตรงจะมีบ้านเมื่อไหร่แล้วคู่แท้จะมีไหมคะความจริงในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยจังหวะเวลาเกณฑ์มันก็จะมีตามแต่ละช่วงปีที่ทักษาจรไปนะครับในระยะสั้นเนี่ยนะอายุย่าง40มีโอกาส1รอบแต่พูดอยู่เสมอของใหญ่ๆเอาแบบครั้งเดียวจบให้พร้อมนะย่าง42ก็ยังมีเกณฑ์ครับค่ะคู่แท้ล่ะคะอาจารย์นึกแล้วว่าต้องโยงหินะนะครับก็พยายะด้วยราหูเกาะส่วนใหญ่ถูกหลอกนะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องคู่จริงๆแล้วดวงนี้ถ้าอยู่คนเดียวได้ดีกว่าแล้วก็เงื่อนไขที่พอจะแก้ดวงให้สมรูปเป็นเงื่อนไขและนะครับไม่ใช่หรือก็คือต้องได้ของเสียคือคนที่มีตำหนิแล้วก็ลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างอย่าจัดงานเอิกกระเอิกนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่5ธันวาคมปี19นะคะเวลา 02:00 ตรงดวงหนี้สินจะหมดในปีนี้ไหมคะแล้วก็ใส่เครื่องประดับอะไรถึงจะดีหนี้สินเนี่ยนะฟังให้ดีถึงตอนนี้อาจจะดูมีเทรนด์หรือว่าแนวโน้มมันน่าจะเบาลงหรือเปล่าแต่จริงๆอยากจะบอกว่าเข้าย่าง41เนี่ย
ยังอยู่นะแล้วก็มีโอกาสจะเกิดภาระเพิ่มฉะนั้นช่วงนี้ถ้ารู้สึกเบาก็อย่าเพิ่งซื้อหาความสุขนะครับประคองให้ผ่านย่าง41ไปแล้วจึงจะดีขึ้นเครื่องประดับหรืออัญมณีที่จะเสริมชะตาหลังวันเกิดเข้าย่าง41นั้นให้คุณหายกนะมาสวมใส่เล็กๆด้วยความระมัดระวังจะเป็นแหวนก็ได้นะต่างหูหรือแม้กระทั่งเป็นหยกที่คล้องกับสร้อยได้ทั้งนั้นครับนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่30มิถุนายนปี16นะคะตรงกับวันเสาร์เวลา 6:30 นเช้าถามงานที่เด่นแล้วการเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะวันเสาร์ถูกต้องมันไม่ดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีของผมตัดตามอายุย่างนะทานังกระดุมพระกาลีก็วนเวียนอยู่นั่นแหละเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาตลอดแต่ปีนี้ด้านดีก็คือลองดูนะในเรื่องของการรีไฟแนนซ์หรือแม้กระทั่งในส่วนของการทำธุรกรรมกู้ยืมพอมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณเป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมอยากจะเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์พฤหัสอริเนี่ยเขาเรียกว่าดวงสู้ครูไม่ได้เถียงครูนะแต่ในความหมายก็คือจะรู้จักคิดพลิกแปลงต่อยอดได้ฉะนั้นมันจะไม่เป็นแค่อาชีพเสริมนะแล้วก็จะได้รับอิทธิพลจากคู่สมพลด้วยก็หมายถึงมีโอกาสประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงแต่ถ้าถามธุรกิจอื่นเรื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีเบอร์โทรศัพท์5926ค่ะจริงๆแล้วก็ดีทั้งสองคู่นะฮะ59เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว26เป็นเลขเสน่ห์ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพศมีดวงอาจารย์หรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะเกิดวันที่5สิงหาคมปี19ครับนะคะเวลา 5:27 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะคะรับราชการพยาบาลนะคะกำลังย้ายที่ทำงานที่ใหม่ดีหรือไม่เจ้านายเป็นผู้หญิงค่ะคงจะไม่ให้แก้ดวงอะไรทั้งนั้นนะลาภะแปลว่าลาภะแปลว่าอะไรนะแปลว่าก้นค่ะแปลว่าจุดทำได้แค่นี้แปลว่าที่นั่งก็ได้แปลว่าที่นั่งคือเป็นกาลีเนี่ยในความหมายก็คืออาจจะย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานย้ายตำแหน่งนะฉะนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงแต่ผมชอบจังเลยคำถามที่ใส่ข้อมูลมาอย่างเงี้ยปีนี้ในแง่ความสัมพันธ์ของเจ้านายโดยเฉพาะเจ้านายที่เป็นหญิงเนี่ย treat เขาดีๆนะแล้วก็อดทนสมมติถ้ามีปัญหานะปีนี้ก็ต้องบอกว่านายผู้หญิงอาจจะไม่ได้ให้คุณมองในแง่ความเป็นจริงเวลาย้ายงานใหม่ๆเนี่ยมันต้องปรับตัวนะฉะนั้นอันนี้อันที่1อันที่2การทำบุญนะครับอันนี้ให้ทำหลังจากย้ายแล้วนะให้ทำหลังจากที่ย้ายไปแล้วถ้าเจอผู้พิการทางสายตาขอให้แบ่งปันขอให้ทานยึดที่6เหรียญ6บาท60ได้ทางนั้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจักรีนะคะเกิดวันพุธที่6เมษายนปี48นะคะเวลา 16:47 นาทีให้อาจารย์ช่วยดูชื่อให้ทีค่ะค่ะธีรยุทธสลายุทธนะคะถ้าไม่ดีรบกวนตั้งให้ทีนะคะอาจารย์เดี๋ยวดูก่อนว่าดีไหมค่ะชื่อธีรยุทธค่ะจักรีเนี่ยติดกาลีอยู่แล้วไม่ผ่านธีรยุทธนามสกุลสรายุทธค่ะใช่เหรอลูกอันข้างหลังค่ะคณาวงศ์ผมว่าน่าจะเป็นคณาวงศ์มังลุกแล้วก็ชื่อเนี่ยธีรยุทธหรือสลายุทธไปดู2สมมุติฐานแล้วกันว่าเปลี่ยนทั้งนามสกุลด้วยลองดู2สมมุติฐานนะคะถ้าเป็นนามสกุลเดิมคุคณาวงศ์ค่ะครับคณาวงศ์สบริสิกาจ้ะถ้าเป็นธีรยุทธคณาวงศ์ใช้นามสกุลเดิมก่อนนะชื่อนี้ไม่เอาจะมีปัญหาเรื่องการเก็บออมน่าจะเป็นชื่อแล้วเนาะลองสมมติต่อมานะฮะสลายุทธนะจ๊ะไปหามาใหม่ทั้งสองชื่อเลยใช่เพราะว่าได้รับอิทธิพลจากบาปประคอใหญ่จริงๆแล้วถ้าสนใจในเรื่องของการตั้งชื่อเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีคอร์สจัดอบรมนะจะอธิบายในเรื่องของทักษะมหาทักษะซึ่งใช้ในการเสริมชะตาซึ่งในเรื่องของชื่อนั้นก็เป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่เราจะพูดคุยกันในวันนั้นนะคะตรวจให้ด้วยใครไม่ดีตั้งให้ด้วยนี่ถ้าอยากตั้งชื่อให้อาจารย์ตั้งชื่อให้ก็ต้องมาฟังอบรมนะคะจ้ะเอาละค่ะท่านต่อไปค่ะชื่อคุณบุญเอื้อนนะคะเกิดวันที่27สิงหาคมปี07วันพฤหัสเวลา 9:10 โมงเช้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะโชคลาภการเงินเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะหมดหนี้คะ
ทานังกระดุมพระเป็นกาลีอยู่นะครับก็ดาวการเงินเสียพูดง่ายๆแล้วก็ของคุณนานหน่อยนะผมพูดจริงๆอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ2ปีเสร็จๆซะด้วยซ้ำไปนะแต่ตอนนี้ก็รับซ้ายจ่ายขวาของจริงเลยแหละของคุณปีจอ นี้ให้ถวายของมีคมนะครับจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้แล้วก็ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยด้วยให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนซะการเสี่ยงโชคไม่เฉียครับเอาละค่ะมาแล้วหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะกันนภัสค่ะคุณกันนภัสครับเราเคยพูดคุยกันไหมคะเมื่อเดือนมกราค่ะโอ้โอเคนะคะคุณกันนภัสเกิดวันที่เท่าไหร่คะ13ตุลา12ค่ะ13ตุลาคม12เวลาเกิดค่ะประมาณบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นค่ะบ่าย2ถึง4โมงเย็นเกิดวันจันทร์นะคะจ้ะชื่อนี่ปรับมาหรือเปล่าฮะหรือว่าตั้งแต่แรกเกิด เปลี่ยนมาแล้วค่ะเปลี่ยนมาแล้วอ่ะคือใช้วรรคใช้วรรคเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะไม่เสียคือจะเสริมในเรื่องของบริวารแล้วก็คนรอบข้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ของคุณกันนภัสในดวงเนี่ยจะมีอยู่2เรื่องที่เป็นห่วงคือปัญหาสุขภาพแล้วก็ปัญหาการเงินนะครับตอนนี้ถูกไหมณขณะนี้ประสบวิกฤตเลยแหละในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องไม่ดีนะครับแล้วก็สุขภาพก็เน้นปัญหาพวกในช่องท้องแล้วก็หลังวันเกิดผมแอบเป็นห่วงนะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าตัดนะครับนะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะขายเสื้อผ้าค่ะขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้ากับกิฟต์ช็อปค่ะเสื้อผ้ามือหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะดวงไม่ค่อยโกหกนะกาลกินีเนี่ยสัมพันธ์ถึงเรือนงานก็ปีนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีถูกไหมยอดขายไม่ค่อยดีแล้วก็ที่ดีมา2ปีแล้วค่ะเดี๋ยวว่ากันเป็นทีละสเต็ปนะครับปีจอนี้นะเอาปีจอนี้ก่อนหลังวันเกิดไปแล้วนะหลังวันเกิดไปแล้วนะครับสถานการณ์จะเบาลงคือเพราะว่าอย่างนี้ฮะตอนนี้ส่วนหนึ่งนะมันเหมือนกับว่าถ้าจะปรับหรือทำอะไรเพิ่มเราก็มีปัญหาเรื่องทุนรอนถูกไหมเงินจมไปกับของนะครับนะฉะนั้นไม่เป็นไรอีกแป๊บเดียวก็จะครบอายุย่าง47ละจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อาชีพนี้ในระยะยาวผมยืนยันว่าเลี้ยงชีพได้เพียงแต่ว่าช่วงวิกฤตที่คุณเจอเนี่ยมันทั้งกาลีทั้งอุตสาหะมันเหนื่อยจริงๆค่ะแล้วบอกได้เลยนะว่าถ้ามันไม่ชะโลกกับพื้นดวงอาจจะเลิกทำไปแล้วก็ตอนนี้นะตอนนี้นะให้คุณซื้อน้ำดื่มน้ำบริสุทธิ์ก็ได้หรือจะเป็นน้ำปานะน้ำคั้นผลไม้เนี่ยค่ะซื้อถวายพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็หลังจะเอาสัก15ขวด15กระป๋องนั่นแหละ15กล่องก็ได้นะครับแล้วก็หลังวันเกิดวันนี้ผมเน้นเรื่องงานกับเงินนะหลังวันเกิดที่บอกให้ระวังอุบัติเหตุแล้วก็ถ้าคุณมีคู่ครองคนรักให้ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีถ้าไม่มีก็สบายตัวไปหลังวันเกิดให้คุณซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์เนี่ยเดือนละ8อันหรือ2เดือนก็ได้2เดือนทำครั้งก็ได้ขนมเนี่ยค่ะที่จะตรงมาถามวันนี้ค่ะขนมก็เหมือนกันดาวดวงเดียวกันกับในเรื่องของเสื้อผ้าก็คือทำได้ใช่ถ้าสนใจก็ทำได้คืออย่างนี้อาจจะจ๋าว่าไงฮะเป็นพวกเต้าหู้นมสดกับเอฟโลมะพร้าวอ่อนขนมทำได้เสื้อผ้าก็ทำได้แต่อย่างที่บอกสมมติดาวดวงหนึ่งอย่างสมมติเนี่ยของผมเนี่ยยกตัวอย่างดาวพุธผมสวยค่ะแต่ทำไมผมเป็นนักการทูตไม่ได้เพราะผมภาษาไม่ดีแต่ขณะเดียวกันผมทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเป็นพิธีกรได้เหมือนกันคุณเองอาจจะทำขนมอร่อยกว่าการทำธุรกิจเสื้อผ้าก็ได้ค่ะแต่ด้วยสโคปของมันเนี่ยคือดาวดวงเดียวกันในทางโหราศาสตร์แล้วก็พูดให้สบายใจว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่เฉพาะช่วง2ปีที่ผ่านมานะค่ะตอนแรกเสื้อผ้ามันก็พอรันได้ถูกไหมเพียงแต่ว่าถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าจังหวะช่วงนี้มันไม่ดีมันเสียไงไม่เป็นไรอยากนี่เลยก็เ
ตอนนี้ก็เริ่มหยิบยืมแล้วเลยไม่สบายใจก็อลิเป็นกาลีไงดวงไม่โกหกอยู่แล้วดวงไม่โกหกอยู่แล้วและคุณก็ต้องเชื่อผมทายว่าคุณไม่ดีเรื่องเงินกับเรื่องงานมันไม่ดีจริงๆหลังมันเกิดไปแล้วก็จะเบาลงฉะนั้นถ้าถามว่าอยากไปเรียนทำขนมเพิ่มเพื่อทำเสริมถ้าคุณมีหน้าร้านก็ไปเรียนค่ะก็ไปเรียนอยู่ในสโคปเดียวกันและหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยดาวอาชีพก็ไม่เสียเกณฑ์งานก็ปรับตัวดีขึ้นขนมเนี่ยอาจจะไปเรียนแล้วก็ยังขายเสื้อผ้าอยู่แต่ว่าอาจจะทำมาขายให้เพื่อนที่ทำงานอย่างอย่างที่ผมบอกไงคุณมีหน้าร้านหรือมีคอนเน็กชันอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ทำนะและอย่างที่บอกว่ามันไม่มีใครดีทุกปีมันไม่มีใครดีทุกปีสมัยก่อนผมทำงาน HR ตอนที่เสาทับดวงชะตาผมออกจากงานเฉยเลยนะลุกขึ้นไปลาออกทั้งนั้นที่มันฉลกกับดวงเพราะดาวพุธผมสวยฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันนะแล้วก็เสื้อผ้ายังไม่อยากให้ทิ้งหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยอีกแป๊บเดียวก็จะขี้คลายแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่บอกเชิญค่ะสิ้นปีนี้คือจะหมดสัญญาร้านเสื้อผ้านะคะจ้ะเริ่มเลยคิดมานานแล้วว่าจะย้ายกลับไปอยู่บ้านที่บ้านโพทองอาจจะไปขายขนมอะไรอย่างนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรคือว่าเป็นห่วงพ่อกับแม่ค่ะที่โน่นตรงนั้นค่ะไม่คืออย่างนี้นะคืออย่างนี้กรรมกาลีเนี่ยหมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ลองดูนะครับสมมุติว่าถ้าคุณกลับไปแล้วคุณยังสามารถประกอบอาชีพเดิมได้ไม่ว่าจะเสื้อผ้าหรือขนมผมก็เชียร์ให้ทำนะเพราะปีนี้ถ้ามีการย้ายการเปลี่ยนการปิดการยุบถือว่าสมรูปดวงค่ะขอบคุณมากนะคะนะสู้ๆนะ คือขอให้มั่นใจคือจังหวะที่ดาวมันไม่เสียเสื้อผ้าก็เลี้ยงชีพได้ถูกไหมเพียงแต่ว่ามันเพิ่งมาดรอปในช่วงปี2ปีนี้เท่านั้นเองค่ะเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะจะพยายามจ้ะสู้ๆค่ะขอบพระคุณคุณกันนภัทรนะคะมีโอกาสพูดคุยกันใหม่เนาะไปต่อกันที่ SMS เลยนะคะคุณวาสนานะคะเกิดวันที่13กุมภาพันธ์ปี06นะคะวันพุธเวลา10โมงเช้าขายอะไรดีคะอาจารย์การเงินแล้วก็บ้านเลขที่50ค่ะอาชีพที่เด่นทำบุญเยอะหน่อยเครื่องดองของเมาสิ่งเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายสลากกินแบ่งบนดินค่ะอันนี้ดีนะครับเลขที่บ้าน50ก็เสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงแล้วก็มีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์จ้ะการเงินค่ะของคุณในเรื่องของสภาพคล่องเป็นอย่างไรความจริงโดยรวมปีนี้นะดาวการเงินถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาถึงปีนี้จะไม่หวือหวาแต่ก็เบากว่าช่วงปีที่แล้วตอนนี้ถ้าเจอเด็กเล็กๆให้แบ่งปันให้ทานนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนงนุชค่ะเกิดวันที่14ตุลาคมปี24นะคะเวลา10โมงเช้าเนื้อคู่มีไหมคะอาจารย์โชคลาภค่ะ10โมงเช้าเนื้อคู่อังคารต้องเป็นอังคารเป็นก็คือในพื้นชะตาอย่างเงี้ยก็คำถามแบบเนี้ยยังไม่ต้องคีย์ดวงเลยแหละในหัวก็นึกแล้วว่าทักษะไม่เสียเรือนก็ต้องเสียอันนี้ทั้งคู่ฮะปัตตานีเป็นกาลีอยู่เรือนมรณะฉะนั้นดวงเรื่องคู่เนี่ยก็ไม่ค่อยสมหวังนะครับของคุณก็แต่ย่างอ่ะเอาใหม่นะแต่ย่าง35เนี้ยย่าง35เนี้ยนะครับถ้าได้เจอนะถ้ายังทันนะอีกไม่กี่วันจะครบวันเกิดถ้าได้เจอมีโอกาสพัฒนาสารสัมพันธ์ต่อได้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เจอในช่วงนี้เจอหลังวันเกิดไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจดวงนี้ควรจะได้คนที่มีตำหนิหรือว่าลักษณะการคบหามีระยะห่างอยู่ไกลกันค่ะโหยงอลิด้วยแต่จริงๆแล้วอยู่คนเดียวดีที่สุดโชคลาภค่ะเสียงโชคไม่เฉียนะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนุชนารสนะคะเกิดวันที่25พฤศจิกายนปี27เวลา 4:30 นะคะถามเรื่องของอาชีพการงานทำช่องทางไหนดีคะวันไม่ได้บอกเนาะ25พฤศจิกายน27ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับคุณเกิด 4:30 ถือว่าปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์คุณเกิด 4:30 คุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อาชีพที่เด่นดาวเสาร์ในดวงสวยนะครับก็เสาร์กับอังคารเสาร์ก็พวกเบ็ดตะเล็ดสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทนะฮะธุรกิจพวกพลังงานวัสดุก่อสร้างพวกนั้นนะครับอีกกลุ่มนึงถ้าพวกเหล็กก็ได้นะแล้วก็อีกกลุ่มนึงฮะ
อังคารเกี่ยวข้องกับพวกกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีพวกโรงกลึงนะธุรกิจพวกอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าดีจ้ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493 024960494ค่ะ SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะจ้ะ